วันหยุดทั้งทีนะครับได้พักผ่อนแบบนี้ก็สบายใจเฉิบอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้สวัสดีครับคุณมันดีพีทครับลุงสปริงแดบอยู่ไหมครับผมลุงสปริงแดบไม่อยู่ครับผมอ๋อถ้าไม่เป็นการรบกวนแล้วก็พี่มันดีพีทช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมครับนิดเดียวนิดเดียวนะมาช่วยได้แหละครับน้องมารุนบอยฮะวันนี้พี่มันดีพีทว่างมากเลยนะงั้นเหรอครับงั้นก็มาช่วยผมขายของหน่อยครับผมช่วงไขครองครับผมต้องขอกราบขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมพูดคำไหนไม่ค่อยชัดหรืออะไรต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งหายเป็นไข้และผมยังเป็นร้อนในอีกด้วยนะครับและร้อนในยังไม่หายจากตอนแรกมันเป็นที่ลิ้นตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่กระพุ้งแก้มแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไม่ค่อยชัดต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับผมนะผมคิดค่ารักษาค่าร้อนในอีก2,000ได้ไหม บุเลนมาหลายคนสงสัยครับว่าเรามาอยู่หน้าตาอะไรกันนี่เหลืองละเอิ่มเลยโอเคไม่ต้องสงสัยนะครับช่วงขายของในวันนี้ผมจะขอนำเสนอแอปพลิเคชันนะครับน่าจะเป็นน้องใหม่ด้วยมั้งผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันผมก็มาเพิ่งรู้จักในวันนี้สำหรับผมถือว่าแอปนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับผมแล้วกันนะครับน้องใหม่แอปนี้มีชื่อว่า10ช็อปนั่นเองนะครับผมโอ้โห10ช็อปคืออะไร10ช็อปก็คือแอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์นั่นเองครับก็ไม่ต่างอะไรจาก2แอปพลิเคชันฟอร์มใหญ่ที่เรารู้จักกันนะครับผมนะแต่ว่า10ช็อปเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นนั่นเองนะครับก็คือสินค้าบางอย่างนะครับใน10ช็อปนะฮะจะสามารถซื้อได้ในราคาที่10บาทเท่านั้นครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดครับผมบางสินค้าในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับคุณมีเงินแค่10บาทคุณก็สามารถซื้อได้จริงๆนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่ามัน10บาททุกสินค้านะแต่บางสินค้าจะ10บาทให้คุณซื้อได้จริงๆไม่ขายของเกินไปไม่ชวนเชื่อเกินไปนั่นเองนะครับนะแล้วก็สำหรับใครฉายมันก็เป็นใครสายช้อปปิ้งอยู่แล้วเนี่ยช้อปปิ้งทุกใครชอบสายช็อปอะไรประมาณนี้อ่ะเออเนาะก็คงจะถูกใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นสินค้า10บาทแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชันอย่าง10ช็อปนั่นเองนะครับนะต้องขออภัยที่ผมอัดในหน้าเว็บคอมนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สามารถอัดบนมือถือได้เนื่องจากว่าผมอัดมือถือทีไรไฟล์วิดีโอแม่งในโปรแกรมแม่งไม่อ่านฉะนั้นผมขออัดในหน้าจอเว็บไซต์แล้วกันนะครับขอบคุณครับมาดูกันนะมีอะไรบ้างนะครับนะอย่างแรกก็คือสเปรย์กันแดดนะครับโอ้โหสเปรย์กันแดด10บาทนะฮะจากราคาอยู่ที่99บาทเองนะ99บาทคุณสามารถซื้อได้ในราคาแค่10บาทว้าวว้าวไหมล่ะมึงว้าวว้าวดิว้าวมึงจะว้าวไม่ว้าวกูตบเออแล้วก็หูฟังรุ่นออปป้านะครับผมนะหูฟังมือถือรุ่นออปป้านะครับ MS135 นะครับใครที่ต้องการหูฟังออปป้าตัวใหม่นะฮะคุณสามารถซื้อได้นะครับจากราคาเต็มอยู่ที่259บาทตอนนี้คุณสามารถซื้อมันได้ในราคาอยู่ที่10บาทเท่านั้นซื้อเลยบางทีผมก็ขายของดูเกินไปแล้วก็รองเท้าแตะ10บาทก็ยังมีเหมือนกันนะในราคาอยู่ที่299บาทก็ยังมีเหมือนกันนะนาฬิกากันน้ำก็ยังมีเหมือนกันส่วนสินค้าที่เหลือก็จะเป็นเหมือนราคาเต็มหมดเลยนะครับนะแล้วก็มีแฟลชไดรฟ์นะครับแฟลชไดรฟ์8 GB นะครับนะใครที่อยากจะเก็บโฟลเดอร์งานเก็บคลิปวิดีโอเก็บไฟล์เกมเก็บทุกอย่างที่คุณเป็นความลับที่คุณอยากจะหลบหนีเมียหรือพ่อของคุณหรือแม่ของคุณนะครับนะคุณก็สามารถซื้อไอดีได้นะครับนะรองเท้าแตะก็เช่นกันนะครับนะรองเท้าแตะก็เช่นกันนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณใส่รองเท้าแตะแล้วจู่ๆก็มีคนมาบอกว่าไอ้พวกใส่รองเท้าแตะนี่มันคิดอะไรกันอยู่เนี่ยถ้าผมเจอคนใส่รองเท้าแตะนะผมจะเอารองเท้าจอแดงกระทืบแม่งเลยเนี่ยคุณซื้อรองเท้าแตะหนัง PR ไอ้ PU เนี่ยนะครับนะในราคา10บาทเนี่ยไปกระทืบจอแดงเลยได้เลยฮะได้เลยบางทีกูก็ติดตลกเกินไปขอโทษครับแต่พอดีผมเพิ่งหายไข้ผมขอขึ้นหน่อยขอบคุณครับนะแล้วก็เครื่องหนีบผมนะครับในราคาอยู่ที่10บาทนั่นเองนะครับนะเห็นไหมหน้าตาดีและหล่อเท่ในเวลาเดียวกันกันเลยทีเดียวนะครับแต่ต้องบอกก่อนคำว่าบางสินค้าเท่านั้นนะเพราะว่าที่สามารถซื้อได้ในราคา10บาทอย่างนี้จริงนะครับนะแล้วก็แน่นอนครับว่านะครับ
พูดถึงแอปพลิเคชันแล้วก็ต้องพูดถึงการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับว่าเราต้องสมัครหรือเปล่านะครับนะคำตอบง่ายคือต้องสมัครสิครับไม่สมัครก็จะส่งยังไงต้องสมัครครับผมการสมัครของ10ช็อปก็ถือว่าง่ายพอสมควรครับคนแก่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าสมัครได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะครับนะแล้วก็วิธีการสมัครก็เดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้ดูเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะอ่ะพอคุณสมัครอย่างนี้นะอ่ะไปสมัครอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับนะให้คุณจะเลือกจะใช้อีเมลก็ได้หรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่จะเป็น ID ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยว่าคุณจะเลือกเอาอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์เป็น ID แล้วก็ส่วนรหัสผ่านเนี่ยคุณก็จะตั้งเป็นอะไรก็ได้ก็ไม่มีอะไรตายตัวนั่นเองนะครับแล้วก็รหัสผ่านยืนยันที่เขาจะส่งมอบมาทางอีเมลหรือไม่ก็ทางโทรศัพท์ที่คุณตั้งเป็น ID นั่นเองนะครับนะแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะตั้งเป็นโทรศัพท์ซะมากกว่านั่นเองนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า OTP application 10 shop ถือว่าส่งไวนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วนะครับว่ามันไวจริงๆวิธีการเติมเงินแอป10 shop นะครับก็จะมีราคาหลากหลายตั้งแต่100 200 500 1,000 2,000 และ 5,000ไม่มี50หรอไม่มี50หรอในเมื่อมันมีสินค้าบางอย่างแค่10บาทน่าจะมีเติมแค่50ก็ได้นะก็ถือว่าหน้าตาดีอยู่นะผมสายของถูกผู้เล่นผมก็ซื้อของแพงแหละแม้นะทีนี้มาดูกันว่าในตัวชำระการเติมเงินเนี่ยนะครับเราสามารถจ่ายด้วยทางอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือแบงก์เพย์ก็คือง่ายๆคือใครที่มีแอปธนาคารอยู่แล้วนะครับนะก็ทำการเชื่อมต่อจ่ายใน10ช็อปได้ทันทีนะครับแต่ถ้าใครที่จะอยากสแกน QR code แบงก์ก็ถือว่าได้เช่นกันนะครับทีนี้ปัญหาก็คือประมาณว่า True Wallet สามารถจ่ายได้หรือไม่อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่า50-50ละกันนะเพราะว่าผมไม่อยากลองนะครับผมไม่อยากลองเพราะ True Wallet ผมเอาไว้จ่าย Netflix เท่านั้น Netflix คือทุกสิ่งคุณเข้าใจไหมนั่นแหละนะทีนี้ด้วยความที่ว่าใครอยากจะซื้อของแอป10 Shop เนี่ยแต่ไม่มีบัตรเดบิตเครดิตเป็นของตัวเองอะนะมีแค่บัตรเดบิตออนไลน์อย่าง True Wallet เป็นต้นอะไรมาเนี่ยอะนะสามารถซื้อได้ไหมอันนี้ก็ลองสอบถามทีมงานดูละกันนะในกลุ่มข้างล่างนั่นแหละนะเดี๋ยวผมจะแปะกลุ่มเอาไว้นะกันนะนะและก็PayPal อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่แอปไทยอ่ะมัน PayPal ไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ต้องก็ได้อ่ะ PayPal อ่ะแค่แอปแบงก์เพย์ธนาคาร QR code สแกนก็ได้แล้วก็ถือว่าอุ่นใจแต่ True Wallet อันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะทีนี้ด้วยความที่ว่านะครับแอป10 Shop เนี่ยนะพอคุณสมัครแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ครับผมเปล่งนะครับไม่จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนะนะครับมีการนะครับมีฟังก์ชันระบบที่น่าสนใจอย่างโซนและคะแนนซึ่งสำหรับคนที่แบบว่าแบบซื้อของได้คะแนนหรือชวนเพื่อนมารู้จักแอปพลิเคชันนี้แล้วได้คะแนนจากตรงนี้ก็จะได้เป็นคะแนนก็เหมือนแอปพลิเคชันอื่นนั่นแหละครับที่ให้คุณแชร์ลิงก์นะครับให้เพื่อนของคุณเนี่ยมาเล่นแอปพลิเคชันตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนของคุณเนี่ยนะครับยอมเล่นในคำเชิญของคุณคุณก็จะได้แต้มคะแนนของคุณที่สามารถเชิญชวนเพื่อนได้นั่นเองนะครับนะแอปนี้ก็มีลูกเล่นเหมือนแอปอื่นๆทั่วๆไปนั่นแหละครับนะมีเหมือนกันที่คุณสามารถที่จะแชร์กันได้ครับว่าเอ้ยมาเล่นแอปนี้สิของที่พวกเองอยากได้เนี่ยอาจจะมีราคาแค่10บาทก็เป็นได้นะเว้ยมาดูก็ได้นะอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันนะครับลูกเล่นแบบนี้ก็มีเหมือนกันใน10ช็อปนะครับนะแล้วก็พอคุณกรอกอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วคุณก็ต้องไปใส่ที่อยู่นะครับว่าที่อยู่ของคุณอยู่ที่ไหนนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ใส่เนี่ยนะครับเวลาสั่งซื้อของเนี่ยใครจะส่งให้มึงอ่ะไอ้หายใครจะส่งให้มึงใครจะส่งผีเหรอผีส่งเหรอบ้าบอกิฟต์อัดอาซายมั้ยอย่างเงี้ยกิฟต์อัดอาซายนะทีนี้ด้วยความที่ว่านะครับนะ10ช็อปเนี่ยนะครับนะก็ยังมีเอาใจใส่สำหรับคนสายเติมด้วยนะครับสายเติมนะฮะน่าจะถูกใจสิ่งนี้ด้วยกิจกรรมโบนัสฟรี1,500บาทนั่นเองครับนะเติมครั้งแรก500บาทบวก30ก็ได้ก็แบบเท่ากับเป็น550นะครับตามนี้เลยนะครั้ง2ได้ประมาณนี้ครั้ง3ได้ประมาณนี้ครั้ง4ได้ประมาณนี้ครั้ง5ได้ประมาณนี้ครั้ง6ได้ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นการเติมครั้งที่7จะกลับเป็นการนับครั้งที่1ใหม่เหมือนเดิมนะครับผมเห็นไหมหน้าตาดีโปรโมชั่นแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบว่าแบบเอ้ยสายถูกใจสิ่งนี้อะไรประมาณนี้ถูกใจแน่ๆเลยต้องได้แล้วอ่ะไม่ได้ก็ต้องได้อ่ะ
นะมาดูสินค้าดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนั่นเองนะครับนะที่ผมไปดูนอกรอบมานะครับนะก็มีสินค้าที่ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับนะแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นของแฟชั่นที่น่าจะเห็นแบบตรงๆนะครับแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์มือถือ IT พวกนี้ก็ยังถือว่ามีค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะครับนะมีค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะครับนะถ้าเกิดเป็นแฟชั่นอะไรประมาณนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะมีเยอะพอสมควรนะครับนะเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็ถือว่าน้อยกว่ามือถือคอมพิวเตอร์อย่างเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบเครื่องประดับอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะหรือพวกนาฬิกาเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เนมอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเยอะนะครับนะนั่นแหละก็ใครชอบสายอะไรก็สามารถไปจับจองซื้อได้นะครับนะนะแต่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะเติมนะครับก็จะได้โบนัสฟรีไปนะครับตามที่มีการติดแบบนี้นั่นเองนะครับนะถือว่าน่าสนใจนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดแอปพลิเคชัน10 Shop นะครับไปใช้กันนะครับคุณสามารถโหลดได้ที่ใต้คลิป description เลยนะครับนะสามารถใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็Android นั่นเองครับนะสามารถใช้ได้2เวอร์ชันเลยใครใช้ Android ก็ใช้ได้ใครใช้ iOS ก็ใช้ได้ครับโอเคนะครับถึงเวลาที่เราต้องจับตรากันแล้วนะครับนะสำหรับใครที่อยากโหลดแล้วก็บอกอีกครั้งนึงแล้วกันครับว่าจะอยู่ในใต้คลิป description นะครับสามารถไปดาวน์โหลดใช้กันได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเข้ากลุ่มนะครับนะฮะกลุ่มที่จับสายช็อปนะครับ10 Shop นะฮะสามารถเข้ากลุ่มได้ที่กลุ่ม LINE นี่เลยอยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับนะถ้าใครอยากเข้านะครับเข้ากลุ่มมาพูดคุยเกี่ยวกับ10 Shop นะครับความคิดเห็นอะไรยังไงก็ได้เลยนะครับนะสามารถแอดกลุ่ม LINE ได้เลยนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ไปแล้วครับขายของเพียงแค่นี้พอก่อนล้อในผมไม่ไหวแล้ว เริ่มปวดแล้วเนี่ยเริ่มปวดแล้วนะครับนะเนี่ยโอเคขอบคุณมากที่เข้ามาดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมมาเข้ากลุ่มกันด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเล่นเกมแดก